มองเวียดนามยังไงนี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดหรือเปล่าของนักลงทุนไทยตอนถ้ามองที่ valuation วันนี้จริงๆเนี่ยผมว่าเวียดนามเป็นตลาดนึงที่ค่อนข้างจะมีความน่าสนใจมากนะครับเรื่องหนึ่งก็คือประชากรก่อนคือทุกอย่างเนี่ยเวลามันจะโตได้ประเทศจะโตได้หรือทุกอย่างจะโตได้มันต้องขึ้นกับคนก่อนคือวันนี้สาเหตุหนึ่งที่เวียดนามมันดีคือว่าประชากรวัยแรงงานเยอะก็เคยมีการคาดการณ์กันว่าสุดท้ายเนี่ย GDP ของเวียดนามน่าจะสูงกว่าไทยซึ่งถ้าเกิดบอกกันตามตรงผมว่าเป็นไปได้นะครับอันนี้คือความน่ากลัวของไทยถ้าเกิดเรายังไม่ปฏิรูปอะไรเราก็จะโดนเพื่อนบ้านค่อยๆแบบค่อยๆกินเข้าไปสำหรับฝั่งของหุ้นจีนน่ะที่เขากลับมารอบนี้คุณประธานมองว่าเขากลับมาจริงไหมแล้วนักลงทุนไทยเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับหุ้นจีนรอบนี้โอ้ถ้ามองโอกาสว่าได้ไกลครับถ้าเกิดไปดูตัวเลขจุดจีนที่ผ่านเนี่ยปรากฏว่ายอดใช้จ่ายของคนจีนเนี่ยมันสูงกว่าช่วงโควิดไปแล้วนะครับมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าเอ้ยลึกๆเอาเขาจริงเนี่ยคนจีนก็ยังกล้าบริโภคนะตอนแรกเราก็กลัวเอ๊ะหรือว่าคนจีนจะไม่กล้าบริโภคหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับคือจีนวันนี้เนี่ยใหญ่โตมากนะครับที่ผ่านมาสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนานาใหญ่โตไปหมดนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยบริษัทจดทะเบียนของจีนเนี่ยหลายบริษัทก็เป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับอย่างเช่นอาลีบาบานะครับไอ้เทนเซ็นต์นะครับผมเชื่อว่าเศรษฐกิจจีนในระยะกลางยาวน่าจะยังไปได้ต่อถ้าพูดตามตรงนะก็คาดหวังได้มากกว่าไทยนะครับแล้วก็มีอะไรที่ยังดูแล้วดูน่าสนใจกว่าไทยเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเขาดีกว่าเราดังนั้นสิ่งที่อาจจะเป็นทางออกนะคะหรือว่าคือโจทย์ใหม่ๆที่นักลงทุนจะสร้างผลตอบแทนได้เนี่ยมันก็คงเป็นตลาดต่างประเทศนะคะถ้าเราพูดถึงตลาดต่างประเทศตอนนี้ก็มีตัวเลือกอยู่หลายที่นะคะคือถ้ามองใกล้บ้านเราก่อนเลยนะคะที่เราเห็น VI ในเมืองไทยนะคะนิยมไปลงทุนกันมากในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็คือเวียดนามเพราะก็ถูกมองนะคะว่าก็เหมือนไทยในอดีตนะคะมีหลายธุรกิจที่กำลังสดใหม่เติบโตได้นะคะอนาคตเขาก็คงจะไปได้ดีตอนนี้ยังเป็น frontier market เดี๋ยวถ้าเป็นตลาดเกิดใหม่ก็จะมีเงินเข้าไปอีกมหาศาลเลยนะคะคุณว่าท่านมองเวียดนามยังไงนี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดหรือเปล่าของนักลงทุนไทยตอนนี้คือต้องถามว่าวันนี้ก็คือ valuation วันนี้ถ้ามองที่ valuation วันนี้จริงๆเนี่ยผมว่าเวียดนามเป็นตลาดหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความน่าสนใจมากนะครับเรื่องหนึ่งก็คือประชากรก่อนคือทุกอย่างเนี่ยเวลามันจะโตได้ประเทศจะโตได้หรือทุกอย่างจะโตได้มันต้องขึ้นกับคนก่อนคือวันนี้สาเหตุหนึ่งที่เวียดนามมันดีคือว่าประชากรวัยแรงงานเยอะมันไม่เหมือนไทยโอเคไทยนี่มีข้อเสียข้อนึงคือวันนี้เราเริ่มแก่กันแล้วและในขณะที่แก่เนี่ยปรากฏว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขเนี่ยปรากฏว่าอัตราตัวเลขเกิดมันดูแล้วมันค่อนข้างต่ำในขณะที่ตัวเลขเสียชีวิตมันดูสูงกว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าในระยะยาวเนี่ยประชากรไทยจะค่อยๆแบบลดลงผมว่าไทยกำลังเผชิญจุดที่ประชากรมันเจอจุดพีคไปแล้วที่มา70ล้านคนและหลังจากนี้เนี่ยโอกาสที่จะลดลงต่อเนื่องผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่เวียดนามเนี่ยภาพต่างกันภาพปรากฏว่าวันนี้เนี่ยประชากรวัยแรงงานเยอะและถ้าเกิดประชากรวัยแรงงานเยอะเนี่ยเขายังมีกำลังหรือว่ามีแรงงานที่พร้อมทำงานแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้บริโภคหลักด้วยนะครับคือถ้าเกิดคุณดูด้วยช่วงอายุเนี่ยช่วงอายุที่คุณจะบริโภคเยอะที่สุดก็คือช่วงเวลาที่คุณยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นวัยทำงานอยู่แต่พอคุณอายุเยอะขึ้น40 50คุณก็เริ่มบริโภคค่อยๆน้อยลงอาจจะด้วยสุขภาพด้วยอะไรต่างๆนานานะครับแต่เวียดนามวันนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นกำลังเป็นวัยแรงงานที่ดีมากแล้วนอกจากวัยแรงงานที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของเวียดนามอีกก็คือว่าตัวต่างชาติไปลงทุนเยอะมากนะครับตัว FDI นะ Foreign Direct Investment นะครับปรากฏว่าถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยเวียดนามเนี่ยค่อนข้างจะเป็นท็อปเป็นแชมป์เลยอ่ะที่มีต่างชาติไปลงทุนเยอะคือต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดเขาจะไปหาฐานผลิตสักฐานนึงเนี่ยนะเขาคงต้องมองแล้วว่าถ้าเกิดว่าฉันจะผลิตเพื่อส่งออกอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยถ้าเกิดผลิตเพื่อที่จะขายคนในประเทศเนี่ยเวียดนามก็น่าจะทำได้เพราะว่าวัยแรงงานเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับที่ปีนึงเนี่ยโตก็6% 7% ปีนี้บุ้มเบิร์กก็ฟอร์คาสต์ในเลเวลประมาณนี้แหละ 5% 6% พีคๆหน่อยเวียดนามก็โตได้ประมาณแบบ 7% ก็มีนะครับก็เคยมีการคาดการณ์กันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย GDP ของเวียดนามน่าจะสูงกว่าไทยซึ่งถ้าเกิดบอกกันตามตรงผมว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าไทยเองเนี่ยวันนี้ขนาดเศรษฐกิจไทยเราอาจจะสูงกว่าเวียดนามแต่ในแง่ของการโกรทเนี่ยโมเมนตัมการโกรทเนี่ยเราเริ่มแพ้เขาแล้วนะครับถ้าเกิดคุณให้เวียดนามโต 7% โต 8% ในขณะที่ไทยโตแค่ 3% สุดท้ายไอ้ที่มันเป็นมารออย่างเช่นเวียดนามสุดท้ายขนาดเศรษฐกิจมันจะแซงขึ้นมาเองนะครับอันนี้คือความน่ากลัวของไทยถ้าเกิดเรายังไม่ปฏิรูปอะไรเราก็จะโดนเพื่อนบ้านค่อยๆแบบค่อยๆกินเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ย
ถ้าเราไปดูเวียดนามปรากฏว่าวันนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ไปลงทุนเยอะมากนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีพวก Foxconn มี Samsung มี Global หลายที่เลยไปลงทุนนะครับแล้วทีนี้เวลาที่เขาไปลงทุนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการจ้างงาน Labor Market ในตลาดนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการแชร์เทคโนโลยีได้เนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจในระยะยาวของเวียดนามเนี่ยทุกอย่างดูสดใสนะครับมีคนไปลงทุนเยอะประชากรวัยแรงงานอยู่เพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังติดปัญหาคือผมว่าเรื่องของเสถียรภาพของระบบไฟเพราะว่าวันนี้เนี่ยระบบไฟเวียดนามก็ยังแพ้เราอยู่เราเองวันนี้เนี่ยเราแทบไม่มีปัญหาเรื่องของการไฟดับเลยนะแต่เวียดนามวันนี้เนี่ยยังมีปัญหาไฟดับอยู่เพราะว่าโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆยังไม่ได้พร้อมเท่ากับประเทศไทยนะครับแต่ผมเชื่อว่าระยะยาวเราเนี่ยปัญหาพวกนี้ก็น่าจะแก้ไขได้นะครับถ้าเกิดกลับมาดูที่ตลาดหุ้นเวียดนามเองวันนี้เนี่ยตัว VN Index นะครับตัว VN เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วก็จริงนะปีนี้หุ้นเวียดนามขึ้นมาเยอะนะในขณะที่เขาขึ้นมาเยอะวันนี้เนี่ยPE 9 เท่า 9 เท่าโมเมนตัมโกรทหรือของ earning ปีนี้ที่บูมเบิร์กฟอร์คาสต์ไว้เนี่ยประมาณ 30% 30-40% แล้วผมว่าโมเมนตัมโกรทตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไปได้อีกไกลนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าเราจะลงทุนวันนี้เนี่ยคุณก็ต้อง asset allocation บ้างจะอยู่ไทยอย่างเดียวก็อยู่ได้นะไม่ว่ากันแต่คุณจะหวังผลตอบแทนแบบเยอะๆไม่ได้จะหวังเหมือนเสี่ยหรือเหมือนหัวหน้าผมพี่กวีเนี่ยคุณไม่สามารถทำได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดเปรียบหุ้นไทยคงเหมือนกับคนสูงอายุที่มีความมั่นคงมีแต่คุณคาดหวังเงินปันผลได้นะถ้าเกิดคุณจะคาดหวังเงินปันผลในหุ้นไทยเขาให้คุณได้เลยปีนึงแบบ 5% 10% เนี่ยคาดหวังได้แต่คุณจะคาดหวังโกรทจริงๆอ่ะยากค่ะโกรทปีนึงก็เต็มที่ก็ตาม GDP อ่ะ 3-4% แต่ถ้าเกิดจะมองหาโกรทอ่ะก็คงมองต้องไปที่อื่นอย่างเช่นแบบตลาดเวียดนามที่ potential ในการโกรทเนี่ยยังไปได้อีกแรงมากนะครับค่ะนอกจากเวียดนามแล้วนะคะตอนนี้ฝั่งของจีนเนี่ยก็น่าจับตาเหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นนักลงทุนไทยไปลงทุนในจีนเยอะนะคะแล้วก็ติดดอยกันไปก็เยอะแต่ตอนนี้เราเห็นจีนเริ่มกลับมาแล้วนะคะจีนเริ่มมีมาตรการทั้งภาคของเศรษฐกิจทั้งภาคของตลาดหุ้นตลาดหุ้นเขาก็กลับมานะคะเราอยู่คู่ขี้กันในช่วงปีที่ผ่านมาตอนนี้เขาฉีกจากเราไปแล้วนะคะสำหรับฝั่งของหุ้นจีนอ่ะที่เขากลับมารอบนี้คุณวัฒน์มองว่าเขากลับมาจริงไหมแล้วนักลงทุนไทยเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับหุ้นจีนรอบนี้โอ้ถ้ามองโอกาสว่าได้ไกลนะครับคือจีนเนี่ยที่ผ่านมาเศรษฐกิจโตดีนะครับก่อนโควิดเนี่ยก็ปีนึงก็ 6% 7% ทำได้แบบสบายๆพอไปเจอโควิดก็มีอาการเรียกว่าสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับก็ทำให้ตอนนั้นจีนก็เริ่มไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกันหลังจากที่เจอโควิดไปแต่สุดท้ายก็ทุกคนก็ต้อง move on จากโควิดนะครับก็ยกเลิก policy ตัว zero covid ไปแต่พอยกเลิกไปเหมือนกับยังไม่ได้กลับมาได้ 100% เท่าไหร่แต่ทุกอย่างก็ค่อยๆใช้เวลานะครับมีปัญหาสั่งหาบ้างมีปัญหาหลายๆอย่างแต่วันนี้เนี่ยถ้าดูด้วยตัวเลขจริงๆสัญญาณมันเริ่มดีขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปดูยอดค้าปลีกของจีนวันนี้เนี่ยก็กลับมาเริ่มเติบโตแล้วยอดค้าปลีกนะครับก็สะท้อนว่าคนในประเทศจีนเองเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาบริโภคในประเทศมากขึ้นเรียกว่าดีขึ้นละกันนะครับถ้าเกิดไปดูตัวเลขช่วงตุจีนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ายอดใช้จ่ายของคนจีนเนี่ยมันสูงกว่าช่วงโควิดไปแล้วนะครับมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าเอ้ยลึกๆเอาเขาจริงเนี่ยคนจีนก็ยังกล้าบริโภคนะตอนแรกเราก็กลัวเอ๊ะหรือว่าคนจีนจะไม่กล้าบริโภคหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับคือจีนวันนี้เนี่ยใหญ่โตมากนะครับที่ผ่านมาสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนานาใหญ่โตไปหมดนะครับหลังจากนี้เองเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องเอาโอเคส่วนนึงต้องไปดูเรื่องการเมืองด้วยถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาในเรื่องของอีเล็กชันในรอบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะเริ่มมาตีกับจีนอีกรอบนึงเหมือนที่เคยทำในปี19ขึ้นมาแต่ผมว่าจีนเองก็คงมีทางรอดนะครับในแง่ของการเรียกว่ากลับมาเน้นการบริโภคในประเทศแล้วอาจจะลดการส่งออกลงนะครับยิ่งตลาดส่งออกจีนใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าของที่อยู่ใน Lazada หรือว่า Shopee พวกนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากจีนหมดนะครับจีนก็ถือว่าเป็นโรงงานโลกในระดับหนึ่งนะครับทีนี้กลับดูที่ตลาดหุ้นกันบ้างก็ที่ผ่านมารัฐบาลจีนจริงจังมากนะครับที่จะแก้ไขปัญหาเช่นแบบห้ามช็อตห้ามอะไรต่างๆนานาเข้ามาดูแลนะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาณของนโยบายการเงินเนี่ยเราก็เริ่มเห็นทิศทางบวกมากขึ้นนะครับมีการปรับลดตัวดอกเบี้ยนะครับอย่างเช่นตัว LPR หรือว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าชั้นดีก็เริ่มปรับลงมานะครับตัวดอกเบี้ยต่างๆนั้นดอกเบี้ยอื่นๆก็มีการปรับลงมาเช่นกันก็สะท้อนว่าจีนเองก็อยากที่จะกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจบ้างนะครับตลาดหุ้นเองก็ตอบรับในเชิงบวกนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยบริษัทจดทะเบียนของจีนเนี่ยหลายบริษัทก็เป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับอย่างเช่นอาลีบาบานะครับไอ้เทนเซ็นต์นะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูหุ้นจีนที่ขึ้นมารอบนี้เนี่ยอย่างตัว CSI 300เนี่ย
ถ้าเราไปเช็คดีๆเนี่ยมันเป็นหุ้นก็เป็นหุ้นเทคเหมือนกันนะนะครับหนึ่งในนั้นก็มีตัว Foxconn ที่ปรับขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคือหุ้นจีนวันนี้มีทุกอย่างมีทั้งการบริโภคข้างในที่ดีมีทั้งเทคคอมพานีที่แบบเป็นยุคใหม่นะเช่นแบบมีอย่างหัวเว่ยก็มีใช่ไหมครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณไปดูตลาดรถ EV เนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยตอนแรกเราคิดว่ารถจีนน่าจะแบบดูกองแกงกองแกงดูแบบไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดคุณไปดูอย่างพวก BYD ในข้างในโอ้โหผมว่าระบบข้างในก็ล้ำไม่แพ้พวกแบบ Tesla นะครับสามารถที่จะแข่งขันกับรถยุโรปได้ทำไมจีนเปิดตลาด EV แล้วถึงเข้ามาตีตลาดไทยได้ก็เพราะว่าราคาถือว่าสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้รับนะครับถ้ามองระยะยาวเนี่ยจีนก็อย่างที่บอกมีครบทุกอย่างมีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งหุ้นที่เป็นพวกเทคคอมพานีก็มีนะครับอีเวนต์แม้กระทั่งหุ้นที่เป็นคอน sumer ภายในเองเนี่ยก็เติบโตได้ค่อนข้างดีตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็ดูฟื้นตัวได้ก็สอดคล้องกับหุ้นที่เริ่มขึ้นมาจากบอททอมแล้วนะครับก็ทิ้งเราไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เอง valuation ของหุ้นจีนแม้จะเริ่มปรับขึ้นมาแล้วนะแต่ PE เนี่ยเพอเพยังถูกกว่าเราอีกประมาณ10เท่าในขณะที่หุ้นไทยวันนี้ลงก็จริงแต่ PE วันนี้อยู่มา12 13เท่าก็ใช่ไหมมันก็ make sense ว่าทำไมหุ้นจีนถึงเริ่มกลับขึ้นมาได้แล้วผมมองว่าโอกาสก็ยังมีมากมายนะครับผมเชื่อว่าเศรษฐกิจจีนในระยะกลางหรือยาวเนี่ยน่าจะยังไปได้ต่อเอาโอเคโมเมนตัมโกรทอาจจะสโลว์ลงบ้างนะครับอาจจะลงมาเหลือ 4-5% แต่ในขณะที่ 4-5% เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเศรษฐกิจจีนใหญ่มากนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเบอร์2ของโลกนะครับในขณะที่เบอร์1ของโลกคืออเมริกาแต่วันนี้เราคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดไปดูเศรษฐกิจอเมริกาปีนึงก็โตได้แค่แบบเปอร์เซ็นต์ 2% เองแต่ในขณะที่เป็นเบอร์2อ่ะฐานเศรษฐกิจของฉันน่ะก็ใหญ่เช่นกันแต่ฉันก็ยังสามารถที่จะรักษาโมเมนตัมโกรทเนี่ยโตได้ 5-6% เพราะฉะนั้นตลาดระยะยาวในตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจก็คงสัมพันธ์กันอยู่แล้วอย่างหุ้นจีนเองเนี่ยถ้าเกิดไปดูตัวอย่างเช่น H-share หรือ A-share อย่าง CSI 300หรือว่าหางเส็งอ่ะมันก็ลงมาในจุดที่หูแบบมันถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นอัพไซด์ข้างบนเนี่ยผมเชื่อว่ายังเปิดกว้างมากเยอะอย่างเช่นหางเส็งวันนี้ลงมาถ้าเกิดว่าเป็นในเชิงของ Price to Book Valueมันลงมาต่ำสุดในรอบหลายปีมากนะครับลงมาถ้าเกิดเป็นในเชิงสถิติเนี่ยลงมาอยู่ในระดับประมาณลบ2 standard deviation นะครับ valuation ค่อนข้างถูกแล้วก็ผมว่า potential growth เนี่ยมันอาจพูดตามตรงนะก็คาดหวังได้มากกว่าไทยนะครับแล้วก็มีอะไรที่ยังดูแล้วดูน่าสนใจกว่าไทยเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับกันเหมือนกันว่าเขาดีกว่าเราเราเคยได้ยินการมองหรือว่าการวิเคราะห์นะคะ correlation หรือค่าความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นจีนนะคะเราก็เคยคุยกันนะคะว่าจีนฟื้นเนี่ยเราก็ควรจะฟื้นเพราะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยไปยึดโยงกับเขาเยอะมากทั้งภาคของการค้าขายส่งออกท่องเที่ยวหรือว่าคือเม็ดเงินที่หมุนระหว่าง2ประเทศนี้เองก็ตามนะคะนาทีนี้จีนฟื้นแล้วแต่เรายังไม่ฟื้นมันบอกอะไรสิ่งที่บอกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวโอเคเราพึ่งจีนจริงแหละเราก็พึ่งบ้างแต่ถามว่าทั้งหมดมั้ยมันอาจจะไม่ใช่ขนาดเช่นแบบกลุ่มแรกที่มัน market cap ใหญ่เช่นพลังงานน่ะมันก็ไม่ได้เบสแค่จีนอย่างเดียวมันก็เบสออน global demand นะครับคือวันนี้ถ้าเกิดดู demand โลกจริงผมว่ามันอยู่ในจุดที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากมีคนฟื้นและมีคนยังไม่ฟื้นราคามันถึงไม่ได้ไปไหนได้ไกลมากนะครับจีนเองก็คงไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้แต่ถามว่าจีนช่วยอะไรเราได้1ก็คือตัวท่องเที่ยวที่พอมาได้อย่างเช่นช่วงจุดจีนที่ผ่านมาที่ผมเล่าเบื้องต้นก็คือคนจีนก็เดินทางเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าเกิดเศรษฐกิจเขาไม่ดีเงินในกระเป๋าเขาหดเขาคงไม่มาเที่ยวแต่นั่นแหละการที่ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะช่วยเราได้ในระดับนึงแต่ถามว่าจะช่วยทุกเซกเตอร์ได้ไหมก็คงไม่ได้ขนาดนั้นคงไม่คือปิโตรเคมีวันนี้เนี่ยลูกค้าจีนก็เยอะเหมือนกันแต่ถ้าดูในโอเวอร์ออลแล้วเนี่ยวันนี้ปิโตรเคมีบ้านเราอย่างเช่น PTTGC หรือว่า SCC ที่ทำปิโตรเคมีคนผลิตก็เยอะนะครับวันนี้ดีแมนอาจจะมีแต่ปรากฏว่าซัพพลายมันก็เยอะเหมือนกันไม่ได้ทำให้สเปรดหรือว่าราคาปิโตรเคมีมันไม่ได้วิ่งได้ไกลมากนะครับแล้วส่งออกเองเนี่ยที่ผ่านมาผมว่ามันส่งออกมันมีทั้งดีและไม่ดีนะเพราะว่าเราอาจจะส่งออกไปจีนเหมือนกันแต่เราไม่ลืมนะครับว่าเราเองก็นำเข้าจากจีนเหมือนกันและที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เกิดการขาดดุลจีนเยอะแปลว่าสุดท้ายเน็ตออกมาแล้วเนี่ยระหว่างเราส่งออกไปหาเขากับเรานำเข้ามาหาเขาสุดท้ายแล้วเราแพ้เขานะเพราะว่าเน็ตมาแล้วมันติดลบไงเพราะว่าผมเข้าใจว่ากระทรวงพาณิชย์เพิ่งรายงานตัวเลขดุลการค้าของเรากับจีนเราขาดดุลกับจีนหนักมากนะครับมันก็สะท้อนว่าเฮ้ยเราเองโอเคส่งออกเราดีแหละเขาซื้อสินค้าเราก็จริงแต่เขาก็มาขายของให้เราเหมือนกันสุดท้ายดุลการค้ามันเลยติดลบเพราะฉะนั้นส่งออกอาจจะพอช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้ช่วยได้เยอะสุดท้ายจีนจะช่วยเราได้จริงๆก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลขมันก็เป็นเหตุผลว่าอ่ะจีนฟื้นแหละแต่ก็ช่วยเราบ้างแต่ไม่ได้ช่วยได้แบบได้ 100% โอเคครับปีกผมว่า 7-Eleven บิ๊กซีลาดลำหลีที่ถ้าเกิดคุณได้ไปเดินตรงลาดประสงค์อ่ะตรงนั้นก็จะเห็นว่าคนจีนเยอะมากแต่เขาคงช่วยเราได้แค่แบบบางเซกเตอร์เขาคง
ขาคงไม่ได้มากู้แบงก์ไทยคงไม่ได้แบบไปคอนซูมน้ำมันเยอะไม่ได้ช่วยราคาปิโตรเคมีมันฟื้นได้แรงนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมันฟื้นแค่บางเซกเตอร์จริงๆแล้วเขาก็กำลังฉีกหนีเราไปเรื่อยๆดังนั้นคือจีนเนี่ยจะเป็นโอกาสที่อาจจะทำให้เราได้ผลตอบแทนดีกว่าการที่เราจะอยู่เพียงแค่หุ้นไทยนะคะถามว่าเป็นนาทีทองของการซื้อหุ้นจีนเลยหรือเปล่าคะนาทีเลือกไว้ใจหรือยังว่าจีนเขาฟื้นจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยคาดหวังนะคะว่าจีนเขาน่าจะฟื้นมาได้หลายช็อตแล้วแต่ว่ามันยังไปไม่สุดมันยังมีประเด็นเรื่องของสิ่งที่เป็นปัญหาเก่าๆนะคะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของหนี้รัฐบาลท้องถิ่นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่ก็ดูเป็นความเสี่ยงเหลือเกินว่าไม่แน่ใจว่าจะลุกขึ้นมาเข้มงวดเมื่อไหร่คุณวัฒน์มองยังไงกับเรื่องนี้คือผมว่าวันนี้จีนเนี่ยสัญญาณฟื้นตัวมันชัดเจนแล้วแหละอย่างที่ผมบอกไปเนาะทั้งการบริโภคที่กลับมาสูงกว่าก่อนโควิดนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูการท่องเที่ยวของจีนวันนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาถ้าไปดูการขนส่งหรือว่าการใช้รถไฟของจีนเนี่ยมันเป็นระดับที่ออทามไฮไปแล้วนะครับก็สะท้อนเหมือนกันว่าข้างในของจีนเองเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจริงๆแต่วันนี้ถามว่าปัญหามีไหมก็ยังมีอยู่เช่นปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะคุยเรื่องของ Shadow Bank บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูรายละเอียดตัวเลขเนี่ยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นนะครับส่งออกจีนก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นการบริโภคดีขึ้นตามรีเทลเซลล์นะครับแล้วถ้าไปดูภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราเริ่มเห็นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยที่ฟื้นขึ้นมาพร้อมๆกันนะผมว่าวันนี้ถ้าเกิดจีนจะแก้ไขปัญหาก็คงต้องไปดูเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ว่าแก้ไขได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเครื่องยนต์อื่นๆเนี่ยมันเริ่มปิดละแล้วถ้าเกิดดูกันที่ valuation จริงๆเนี่ยผมว่าหุ้นจีนวันนี้มันก็อยู่ในจุดที่โอกาสขึ้นมันมากกว่าโอกาสลงละกันด้วย PE วันนี้ที่แบบ10เท่าแล้วหุ้นก็ลงมาเยอะมากนะครับก็เลยมองว่าเอ้ยผมเชื่อว่าจีนน่าจะเจอจุดที่แบบว่ามันบอททอมแล้วผมเชื่อว่าตัวนึงที่สะท้อนได้ดีว่าเศรษฐกิจบอททอมหรือไม่ก็คือดัชนีของตลาดหุ้นซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าถ้ามองกันที่บอททอมจริงๆเนี่ยจีนขึ้นมาก็หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าตลาดเองค่อนข้างที่จะbullish มากขึ้นนะครับค่ะ